ที่ถือว่าใบขนาดก็ไล่เลี่ยกันทั้งเล็กแล้วก็เริ่มตัวไหนที่สมบูรณ์ก็จะเป็นที่บอกว่าจะมีใบใหญ่ใช่ถูกต้องครับถ้าเกิดใบถ้าดินตรงไหนสมบูรณ์หรือต้นที่มันโตดีเต็มที่เนี่ยใบมันจะใหญ่กว่าครับนะครับจริงๆแล้วความยาวจริงๆของใบเนี่ยถ้าอาจจะสมบูรณ์ความยาวนี่ประมาณเท่าไหร่ครับได้ถึง1ฟุตเลยนะครับถึง1ฟุตก็คือ30เซนนะครับส่วนความกว้างของใบความกว้างของใบถ้าสมบูรณ์จริงๆเนี่ยก็อาจจะประมาณ2เซนได้2เซน3เซนครับได้ครับนี่คือลักษณะของการปลูกนี่คือเพิ่งจะมีการเพิ่งเริ่มเลยครับเพิ่งเริ่มแต่ว่ายังเรายังมีที่ต่างจังหวัดนะครับที่กาญจนบุรีหรือว่าแถวทางใต้นะครับแล้วก็ลองให้ชุมชนเขาไปปลูกดูนะครับแล้วก็ต้องรอติดตามว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่ก็น่าอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีครับว่าเราขนาดปลูกในเมืองนะครับก็น่าจะเป็นไปได้นะครับอย่างที่บอกว่าพืชตัวนี้อาจารย์บอกว่าปลูกในร่มก็ยังมีงางอกยังเจริญเติบโตได้ครับผมครับผมแล้วในส่วนของมีใบไม่มีช่วงเวลาของการที่แบบใบร่วงหล่นหายไปอย่างเงี้ยมีไหมครับอาจารย์น่าจะเป็นช่วงหน้าร้อนครับครับหน้าร้อนก็จะมีจะเหลือแค่รากที่อยู่ใต้ดินแล้วเราก็จะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่ามันทิ้งใบหมดแต่พอหน้าฝนปุ๊บเนี่ยมันก็จะโปร่งใบออกมาก็คือจะเป็นช่วงฤดูน่าจะเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็หนาวนะสองฤดูที่จะเราจะเห็นใบของใบว่านตาลเดี่ยวนี้นะแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็ถือว่าอาจจะใบที่เหมือนเขาผัดใบไปก็เหมือนลักษณะของว่านชนิดอื่นๆนะครับถูกต้องครับใช่แล้วนั่นคือนี่คือแปลงตัวอย่างที่ทางอาจารย์ได้มีการทำทดลองไว้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวกลับพี่คุยกันต่อนะครับเรื่องของรายละเอียดของการวิจัยการสกัดยังไงกันบ้างแล้วผลงานนี้เป็นไงเดี๋ยวจะไปคุยกันต่อครับด้านบนของอาคารครับครับผมเอาล่ะมาดูเรื่องของกระบวนการกันบ้างว่าวิธีการที่เราได้ตัวนี้สมุนไพรตัวนี้ละว่านตาลเดี่ยวมาละกระบวนการเราเลือกตรงไหนมาใช้ครับผมก็คือในเรื่องของการเลือกส่วนของว่านตาลเดี่ยวที่มาใช้เนี่ยในสมัยโบราณเนาะอย่างที่ได้บอกไปก็คือเขาจะใช้หัวของมันฝนกับน้ำหรือตำกับเกลือนะคะแล้วก็เอามาพอกหน้าจากนั้นเนี่ยเนื่องจากผลข้อเสียของมันก็คือผู้ที่ใช้เนี่ยน่าจะแดงเป็นผลข้างเคียงใช่เป็นผลข้างเคียงน่าจะแดงจะลอกนะครับแล้วก็ทีนี้แต่หลังจากนั้น 2-3 วันครับไม่นานก็อาการเหล่านั้นก็จะหายไปแล้วผิวหน้าเนี่ยมันจะสดใสขึ้นมาแทนแต่ทีนี้ถ้าในแง่ของการเอาไปใช้ในเครื่องสำอางเนี่ยมันไม่เหมาะสมครับเพราะมันไม่เหมาะสมตรงที่ว่าถ้าเราไปใส่ในเครื่องสำอางเราทาเครื่องสำอางไปปุ๊บมันก็จะดูเหมือนว่าเราแพ้ใช่แล้วก็เหมือนการแพ้การระคายเคืองขึ้นมาก็ไม่เหมาะสมนะครับทีนี้เราก็ลองมาดูว่าส่วนอื่นๆสิมันสามารถจะทำได้ไหมแล้วก็ไปดูในเรื่องของใบนะครับแล้วก็วิธีการสกัดนะครับที่เหมาะสมปรากฏว่าในใบไม่ก่อให้เกิดอาการแบบนี้แล้วฤทธิ์ก็ยังดีกว่ารากด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็เลยใช้ใบในการที่เอามาสกัดเป็นสารตัวนี้ครับผมก็คือได้ตัวใช้ใบในการที่ทำออกมาแล้วก็มีการกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ออกมาแล้วก็สกัดออกมาครับผมแล้วตอนนี้เราได้สารสกัดออกมาแล้วเนี่ยมีการนำไปต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ยังไงบ้างครับอาจารย์การต่อยอดทำผลิตภัณฑ์เนื่องจากพอได้สารสกัดออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าในวงการเครื่องสำอางสารสกัดตัวเนี้ยมันก็เหมือนเป็นแอคทีฟตัวนึงเหมือนกับวิตามินซีวิตามินอีที่เราผสมลงไปในเครื่องสำอางซึ่งเราก็เปลี่ยนจากวิตามินซีหรือวิตามินอีเนี่ยมาใช้ตัวนี้หรือจะใช้ควบคู่กันไปเลยก็ได้ครับผมซึ่งสารสกัดตัวเนี้ยเราก็ขายได้เลยไม่ต้องผ่านการแปรรูปอะไรก็คือเราสกัดออกมาปุ๊บนะครับแล้วก็สามารถเอาไปขายให้ทางโรงงานเครื่องสำอางได้เลยหรือเราอาจจะทำเป็นในรูปแบบของเครื่องสำอางสำเร็จรูปก็คือผสมลงไปในเครื่องสำอางได้เลยแล้วก็ขายโปรดักต์ได้นะครับตอนนี้ก็มีการวางแผนไหมว่าจะมีการเป็นส่งเสริมชุมชนในการที่จะปลูกเรื่องของว่านตัวนี้มากครับผมตอนนี้ก็มีวิสาหกิจชุมชนนะคะที่มาติดต่อแล้วก็ได้ทำเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของว่านตาลเดี่ยวออกไปแล้วนะครับก็มีอยู่1ที่นะครับอยู่ที่สัตหีบชลบุรีนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เป็นบริษัทเอกชนก็มาติดต่อขอใช้ว่านตาลเดี่ยวในการผสมเครื่องสำอางนะครับส่วนเรื่องของงานตรงนี้ก็ได้มีสิทธิบัตรเกิดขึ้นแล้วนะครับในนามของมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้มีบริษัทเอกชนนะครับบริษัท CDIP ประเทศไทยจำกัดครับก็มาขอซื้อสิทธิบัตรไปเพื่อที่จะได้จำหน่าย
นะครับก็ได้ผลิตสารสกัดตัวนี้จำหน่ายด้วยครับผมนอกจากเป็นเรื่องของการมีสิทธิบัตรแล้วนะครับเรื่องสารสกัดเนี่ยสามารถที่จะบริษัทอื่นๆหรือผู้ที่สนใจเรื่องของสารสกัดตัวนี้มีจำหน่ายใช่ไหมครับมีจำหน่ายครับผมก็สามารถติดต่อได้เนี่ยก็คือเรื่องของนี่แหละเราได้สารสกัดตัวนี้ออกมาก็นำไปใช้ได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการไปใช้เนี่ยจะง่ายไหมการที่เรามาใช้กับผิวพรรณเรียบร้อยแล้วกระบวนการเหมือนเครื่องสำอางทั่วไปครับต้องเรียนตามตรงว่าเครื่องสำอางทั่วไปใช้ยังไงแล้วก็ใช้แบบนั้นอย่างเช่นถ้าเป็นโฟมล้างหน้าเราเอาไปใส่ในโฟมล้างเครื่องสำอางนี้ไปใส่ในสารสกัดนี้เอาไปใส่ในผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าแล้วก็ใช้ล้างหน้าปกติไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเครื่องสำอางทั่วไปก็คือเป็นสารตัวนึงที่ใส่ลงไปในเครื่องสำอางเฉยๆครับก็แทนที่จะเป็นสารเคมีนะครับสารเคมีสารสังเคราะห์นะครับซึ่งบางทีอาจจะมีราคาแพงนะครับอาจจะต้องนำเข้าแล้วก็บางทีอาจจะมีอาการระคายเคืองขึ้นมาแล้วก็จะใช้เปลี่ยนเป็นสารสกัดสมุนไพรแทนครับก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าและอีกอย่างนึงเราก็สามารถผลิตได้ในประเทศไทยด้วยครับผมนะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีคุณสมบัติดีกว่าวิตามินซีคือแล้วก็เรื่องของสร้างคอลลาเจนด้วยครับอ๋ออันนี้เป็นงานเป็นรายงานตัวใหม่ครับครับคือปีที่แล้วเนี่ยเราทำในเรื่องของเกี่ยวกับการยับยั้งเม็ดสีเมลานินนะครับแล้วก็ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซีเนสซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดสีเนี่ยได้ซึ่งแล้วก็ต่อมาเราก็ได้ทำวิจัยเพิ่มเติมนะครับก็ดูว่าเอ๊ะมันสามารถช่วยกระตุ้นคอลลาเจนได้ไหมเราจะได้เอาไปใส่ในเครื่องสำอางประเภทแอนตี้เอจจิ้งได้ครับครับแล้วก็ลองทดสอบดูครับก็ปรากฏว่าโอ้มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในเซลล์